랩 랩? 아 사실 태국에 이렇게 혼자 오게 되니까 저희 멤버들 생각이 되게 많이 나는 것 같아요. พอตอนนี้ครั้งนี้ผมได้มาประเทศไทยคนเดียวครับคิดถึงเมมเบอร์มากเลยอะค่ะ우리 엑셀 멤버들도 우리 태국에 계신 엑셀 여러분들 너무 보고 싶다고 전해달라고 말했거든요. Member EXO ทุกคนก็ฝากบอก EXO L ชาวไทยทุกคนว่าคิดถึงมากๆนะคะ EXO가 곧 있으면은 앨범이 나오는데요. เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับ EXO ก็จะปล่อยอัลบั้มนะคะ 우리 아이돌 여러분들이 굉장히 많이 기다려 주셨으니까 그거에 걸맞게 정말 어마무시한 모습으로 나올 거예요. คือบอกได้เลยนะครับว่าอัลบั้มใหม่นี้ครับคือทุกคนจะสมกับการรอคอยมากๆทุกคนจะคอยแบบเท่ๆมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเนี่ยแท็กกูกี้ว่าสิเต็นนั่นแหละทุกๆก็ทัศน์ก็เหมือนกันจําได้ว่าตอนเคยมาประเทศไทยแต่ก่อนนะครับเคยนั่งตุ๊กๆด้วยคือแต่แท็กกูกี้เคยโดดราดันอยู่ในซอความกว้างๆของประเทศเสียเมมเบอร์ด้วยกัน แล้วก็เคยจำได้ว่าน่าจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมๆกับเมมเบอร์ด้วยอะครับ그때 엑소가 데뷔한 지 얼마 안 됐을 때였는데 จำได้ว่าตอนนั้น EXO เพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆเลยนะครับ 이 태국에 오니까 또 그걸 한번 타보고 싶더라고요. แล้วพอตอนนี้อยู่ประเทศไทยผมก็นึกถึงตุ๊กๆแล้วก็อยากลงนั่งตุ๊กๆอีกครั้งหนึ่ง 뭔가 항상 태국에 이렇게 공연하러 왔을 때 늘 공연만 하고 이제 그렇게 바로 비행기 타고 막 한국 가고 그랬었는데 คือทุกครั้งที่มาประเทศไทยนะคะผมรู้สึกว่ามาปุ๊บก็ขึ้นเวทีขึ้นเวทีเสร็จแล้วก็คือต้องขึ้นเครื่องกลับเกาหลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ 그게 너무 아쉬웠어요. 그래서มันเสียดายมากๆเลยอ่ะ 네 오늘 그리고 제가 처음 먹어본 음식이 있었어요. แล้วครั้งนี้นะครับผมได้ลองเมนูใหม่ในประเทศไทยด้วยนะครับ คือมังกูบับ ข้าวเหนียวมะม่วงอะครับ ฉันว่าจริงๆ맛있던데요 ผมว่ามันอร่อยมากเลยนะ คือ 이게 처음에는 뭔가 처음 접하는 음식이다 보니까 이게 맛있을까라는 생각을 했었어요. เพราะเป็นเมนูที่ไม่เคยทานไงครับผมก็นึกในใจว่ามันจะอร่อยไหมอะ 근데 이게 다 먹게 되더라고요. 나중에 보니까. 그 버탄 꼭 그 폭탄 못เลย아. 아, 이렇게 뭔가 태국 오면은 항상 이제 그 정겨운 추억들과 그리고 맛있는 먹거리들, 그리고 볼거리들이 굉장히 많은데. 그 ทุกครั้งที่มาประเทศไทยนะครับผมก็มีความทรงจำดีๆในประเทศไทยใช่มั้ยครับอาหารไทยก็อร่อยมากด้วย. 또 이렇게 막 여러분 잠시만요. 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 자. 3 2 1 하면은 같이. 알겠죠? 3 2 1. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 아까 하던 얘기를 마저 하자면 이렇게 태국에 올 수 있게 돼서 굉장히 영광이고 다음에 또 태국에 놀러 올 테니까 여러분들 많이 기대해 주세요. ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสกลับมาประเทศไทยแบบนี้อีกครั้งนึงแล้วก็หวังว่าผมจะมีโอกาสมาเที่ยวประเทศไทยด้วยนะคะ 네, 다음 곡 하기에 앞서서 일단 헤드셋을 쳐야 되는데요. ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเพลงต่อไปผมต้องเปลี่ยนไมค์นิดนึงนะครับ 네. 이제 본격적으로 춤을 춰야 할 시간이에요. เพราะว่ามันหมายความว่าถึงเวลาที่ผมต้องเต้นให้ทุกคนได้ดูกันแล้ว 여러분 기대되시나요? ทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมครับ
다음 곡은 캔디라는 노래인데요. 네, 박수원 캔디. 오케이. 다음 곡은 캔디라는 노래예요. 네, 다음 곡은 캔디입니다. 여러분들 처음 보죠? 첫 번째로 여러분들 다 보는 퍼포먼스입니다. 오늘 한번 열심히 해보겠습니다. 오늘 제가 태피입니다. 자, 다음 곡. 자, 댄서분들 일단 들어와주세요. 자, 피피 댄서입니다. 같이 스탠바이를 하고 시작하도록 하겠습니다. 여러분, 스탠바이 함께 하고 시작하도록 하겠습니다. 제 친구 캐스퍼예요, 캐스퍼. 그 덕분에 캐스퍼. 이 친구는 조금 있으면 생일이에요. 그 친구는 이 친구는 생일이에요. 그 친구는 생일이에요. 같이 한번 해보도록 할게요. 약간 조금 더 뜨겁게 해요. 자, 음악 주세요. 플레이 할까요?